นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากร่วมกันรับฟังปัญหาโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางนครสวรรค์กำแพงเพชรตากแม่สอดที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดโดยมีผู้นำชุมชนพร้อมด้วยแกนนำภาคประชาชนเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับโดยภาคประชาชนเขาเสนอให้เลี่ยงขุดอุโมงค์ดอยพะวอระยะทาง12กิโลเมตรที่ผ่านวัดโพธิคุณไปยังจุดอื่นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตาน้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวตำบลแม่ปะแล้วก็แม่สอดเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็สำหรับการทำเกษตรบางส่วนเพราะการขุดอุโมงค์จุดนี้มันตรงกับวัดพอดีเลยครับโดยทราบว่าจะมีการขุดลึกลงไปเนี่ยประมาณ100เมตรซึ่งนายสมชัยก็ได้รับเรื่องแล้วก็จะแจ้งไปยังกระทรวงคมนาคมและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกรณีที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการขุดอุโมงค์ที่จุดนี้นะครับนายสมชัยบอกว่าหลังจากหารือกันแล้วจะทำหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่แนวอุโมงค์ลอยพะวอเนี่ยมีปัญหาเรื่องของตาน้ำและจะให้นายอำเภอผู้นำท้องถิ่นติดตามเรื่องนี้กับทางบริษัทที่ปรึกษาโครงการในช่วงที่มีการลงพื้นที่ด้วยครับจากการที่มีการศึกษาดูคาดว่าอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของตาน้ำผมก็เลยประสานให้ทางผู้แทนของบริษัทที่กำลังศึกษาซึ่งพรุ่งนี้เขาจะลงพื้นที่มาให้คณะโดยจะมอบหมายท่านนายอำเภอมอบหมายให้เป็นอำเภอกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะแล้วก็คณะชาวบ้านได้ไปปรับพูดคุยเพื่อนำเสนอแนวที่เป็นข้อห่วงใยของชาวบ้านจุดที่จะเป็นตาน้ำครับสำหรับโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางนครสวรรค์กำแพงเพชรตากแม่สอดมีทั้งหมด27สถานีนะครับครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดก็คือจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย7สถานีจังหวัดกำแพงเพชรมี12สถานีแล้วก็จังหวัดตากมี8สถานีด้วยกันขณะนี้ได้ทำการศึกษาเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นไปแล้วครับแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ยังมีความกังวลอยู่นะครับบอกว่าจุดที่จะมีการเจาะอุโมงค์ดอยพะวอเนี่ยมันอาจจะกระทบกับตาน้ำที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคก็เลยให้มีการทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่มีการรายงานไปนี่แหละครับ